ปีใหม่ปีนี้นะครับผมก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้ไปสวดมนต์ข้ามปีกันนะครับเพราะโดยส่วนตัวของผมเนี่ยก็ได้ทํามาแล้ว2ปีติดกันนะครับหลังจากที่ทํากิจกรรมแบบนี้ก็มีความรู้สึกว่าปราบรื่นใจแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีสมาธิมากขึ้นแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าในแง่ของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันทําให้เรามีสติกับการทำงานมากขึ้นนั่นเองนะครับ31ธันวาคมนี้นะครับสวดมนต์ข้ามปีกันครับที่ท้องสนามหลวงหรือวัดใกล้บ้านคุณครับ